ผลของการยุติสงคราม2ทศวรรษในอัฟกานิสถานไม่ใช่เพียงแค่ชะตากรรมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของคนในพื้นที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานเท่านั้นนะครับแต่คนที่เผชิญกับแรงกระเพื่อมไปเต็มๆจากการถอนทหารครั้งนี้ก็คงหนีไม่พ้นโจไบเดนคุณวินิษฐาอนาคตของประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อมองในแง่ดีนะคะก็คือไบเดนเนี่ยมีความกล้าทำสิ่งที่หลายคนหลายผู้นำก่อนหน้านี้ไม่กล้าทำแต่ถ้ามองในแง่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเดโมแครตเองก็ดีไบเดนเองก็ดีปีหน้าเลือกตั้งกลางเทอมก็น่ากังวลหรือสมัยหน้าอาจจะตกที่นั่งลำบากก็ได้นะคะสงครามในอัฟกานิสถานสิ้นสุดลงแล้วนะคะแต่ว่าการจารึกประวัติศาสตร์ของไบเดนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแม้จะได้ชื่อว่าช่วยกู้สถานการณ์โควิด -19 แล้วก็ฟื้นเศรษฐกิจสหรัฐที่ซบเซาจากพิษโรคระบาดมาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกโจทย์ขานกันไปอีกนานค่ะ Last night in Kabul, the United States ended 12 ปีมาแล้วนะคะที่ไบเดนคัดค้านสงครามในอัฟกานิสถานตั้งแต่เป็นรองประธานาธิบดีสมัยโอบามานะคะในที่สุดวันนี้ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์สิ้นสุดสงครามที่รอคอยมานานสักทีไบเดนเนี่ยยังยืนหยัดในความสำเร็จของภารกิจค่ะแม้ว่าจะค้านกับภาพของความสับสนชุลมุนที่เกิดขึ้นตลอด2 สัปดาห์ที่ผ่านมาวิกฤตการณ์ด้านนโยบายการต่างประเทศครั้งแรกในรัฐบาลไบเดนนี้ก็สะท้อนถึงความผิดพลาดในหลายเรื่องนะคะจนหลายคนเนี่ยถึงกับบอกว่าไบเดนจะพลาดอีกไม่ได้แล้วนะคะและผลสำรวจความนิยมเนี่ยค่ะก็เป็นตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดีนะไล่จากตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ขึ้นดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ตอลิบานยึดกรุงคาบูได้เมื่อ15 สิงหาคมที่ผ่านมาสุดท้ายวันปิดฉากสงครามเมื่อวานนี้นะคะคะแนนนิยมเนี่ยลดลงต่ำสุดตั้งแต่ไบเดนเข้ารับตำแหน่งค่ะไบเดนเจอคำถามมากมายนะคะเช่นว่าทำไมถึงประเมินสถานการณ์ผิดพลาดได้ขนาดนี้หรือทำไมไม่วางแผนการอพยพให้รัดกุมกว่านี้แล้วทำไมต้องไปพึ่งพาตอลิบานช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยรอบๆสนามบินให้นี่ก็ยังไม่ได้นับถึงชะตากรรมของชาวอเมริกันหรือผู้อพยพชาวอัฟกันที่ตกค้างนะคะจะดีจะร้ายตอนนี้อยู่ในกำมือตอลิบานไปแล้วนี่ก็จะกลายเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ทำให้ทาง Republican เนี่ยหยิบยกมาโจมตีชนิดที่เถียงไม่ได้อีกต่อไปค่ะก็เรียกว่าเป็นบททดสอบหลังโลดแล่นในเวทีการเมืองมา50ปีก็ได้นะคะถ้าจะมองในแง่ดีก็คือไบเดนเนี่ยกล้ายุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานผู้นำ3 คนก่อนหน้านี้ไม่กล้าทำค่ะก็น่าจะเพราะว่าไม่อยากเจอปัญหาหนักใจท่วมหัวแบบเดียวกันนี้นะคะและจากนี้ไปสิ่งที่เขาควรจะทำก็น่าจะต้องเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นกับมิตรประเทศนะคะเตรียมรับมืออนาคตด้วยการวางยุทธศาสตร์รับมือการก่อการร้ายให้ดีแล้วก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยในอัฟกานิสถานที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะอาจจะไปผลักดันให้ประเทศต่างๆที่มีบทบาทในภูมิภาคเนี่ยไปช่วยตีกรอบพฤติกรรมของทางตอลิบานให้รักษาคำมั่นด้วยค่ะถ้าไม่อย่างนั้นปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยด้วยน้ำมือของตอลิบานก็น่าจะหนีไม่พ้นจะย้อนสอนมาหาไบเดนนะคะถ้าเป็นแบบนั้นพรรคเดโมแครตอาจจะตกที่นั่งลำบากในการเลือกตั้งกลางเทอมช่วงปลายปีหน้าหรือหากไบเดนหวังจะนั่งเก้าอี้สมัย2ก็อาจจะต้องเหนื่อยหนักแน่นอนค่ะในทางการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าเคราะห์ยังดีที่วิกฤตนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นของวาระการดำรงตำแหน่งนะคะทำให้ไบเดนเนี่ยยังจะพอมีเวลาในการแก้เกมอยู่แต่ว่าก็จะต้องประเมินความผิดพลาดอย่างถี่ถ้วนแล้วก็จดจำบทเรียนนี้ให้ขึ้นใจนะคะสำหรับอเมริกาหรือว่าไบเดนสงครามอัฟกานิสถานจบไปแล้วค่ะแต่ผลที่ตามมาก็เรียกว่าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นศึกหนักในบ้านตัวเองของไบเดนนะคะรวมถึงอนาคตด้วยค่ะคุณวราวิทย์อนาคตที่ว่าก็คืออนาคตที่แขวนอยู่บนเส้นได้ของชาวอเมริกันหรือชาวอัฟกันที่ตกค้างอยู่ในประเทศอพยพออกมาไม่ทันนะคะต้องติดตามกันต่อไปค่ะครับขอบคุณคุณวินิษฐานะครับ